สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดอะใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชาแนลทีซิติเซนทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยนะวันนี้วันที่3เดือนธันวาคมพ.ศ. 2564นะครับตะกลับมาแล้วหลังจากหายหน้าหายตาไป2วันนะฮะเพลียมากๆแล้วก็ปวดแขนนะครับไปบูสต์เข็ม3มานะครับก็ตัวแรงนิดนึงนะฮะเลยตุบตุยไป2วันนะครับวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายเรื่องเลยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องข่าวดีของ KDB is back กลับมาแล้วนะฮะกลับมาฝึกซ้อมแล้วรอลุ้นลงฟัดกับแตนอาราวาสในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเฟรนตอร์เรสที่เชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาวันนี้มีมาอัปเดตด้วยสื่อรายงานบอกว่าซิตี้กลับไปหัวล่าดูซานวลาฟิชอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของดานี่เอลโมที่เป๊ปนั้นชื่นชอบแล้วก็ถ้าหากในอนาคตเกิดกรณีที่ซิตี้เสียผู้เล่นแนวรุกไปไม่แน่นะฮะดานี่เอลโมอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ซิตี้อยากจะนำเข้ามาสู่ทีมก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงเรื่องสุดท้ายอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องผู้ตัดสินในเกมวันเสาร์นี้นะกับวัตฟอร์ดก็มีมาอัปเดตด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นข่าวทั้งหมดที่ผมจะนำมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้ก่อนอื่นก็จะก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวบริบายสีฟ้านั่นเองนะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับข่าวสารประจำวันนี้นะฮะเป็นความเคลื่อนไหวแรกนะครับก็เป็นเรื่องของทางเซสชันการฝึกซ้อมของเมื่อวานนี้วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะแต่ว่าภาพนี้ก็คือภาพของเซสชันเมื่อวาน KDB is back กลับมาแล้วครับผมกลับมาฝึกซ้อมแล้วสำหรับโอ้โหจอมทัพคนนี้ของเราคนเก่งของเราหลังจากติดเชื้อโควิด19ไปแล้วก็กักตัวนะฮะล่าสุดผลออกมาเป็นลบนะฮะแล้วก็กลับสู่เซสชันการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะก่อนที่เราจะพบกับวัตฟอร์ดในเกมสุดสัปดาห์นี้ที่เป็นเกมเยือนด้วยนะฮะนี่มีภาพมาฝากกันเป็นข่าวดีๆนะครับฟิลโฟเดนเองก็กลับมาฝึกซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วด้วยนะครับไม่ได้ซ้อมแยกแล้วนะฮะแจ็คกิลิดเองก็กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วไม่ได้ซ้อมแยกแล้วนะครับโคพาเมอร์ไกกี้นะฮะรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนโรมิโอลาเวียนะฮะก็มาฝึกซ้อมพร้อมหน้าพร้อมตาครับเป็นที่คาดการณ์กันว่าแล้วตัวผมเองผมก็อาจจะคิดว่าในเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยเราอาจจะได้เห็นฟอร์มดาวรุ่งหลายๆคนก็เป็นได้นะครับอาจจะลงเป็นตัวจริงเลยก็ได้นะในรายของโคพาเมอร์หรือว่าอาจจะลงมาเป็นสำรองในช่วงครึ่งหลังนะครับผมว่ามีสิทธิ์เห็นหลายคนนะอาจจะโคพาเมอร์เจมส์แมคเอทีอะไรพวกนี้นะครับก็รอติดตามกันแล้วกันแต่ว่าข่าวดีนึงที่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะฮะ KDB กลับมาแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงหรอกในเกมวัตฟอร์ดนะเป็นได้มากสุดผมคิดว่าก็น่าจะตัวสำรองนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวหลักประจำวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องของทางเฟรนตอร์เรสที่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เซโลนามาประมาณสัก1-2อาทิตย์ได้แล้วนะครับรายงานล่าสุดชี้ว่าแข้งวัย21ปีรายนี้เนี่ยได้คุยกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วแล้วก็ขอย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยบาร์เซโลนานั้นน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คำถามมากมายเลยบอกว่าบาร์ซ่านั้นจะสามารถหาข้อตกลงเพื่อคว้าตัวเฟรนตอร์เรสได้หรือไม่แต่ถ้าเชื่อตามการรายงานของนักข่าวคนนี้อย่างเฟร์นันโดโปโลข้อตกลงอาจจะอยู่ไม่ไกลนะครับผมเขากล่าวว่าบาร์เซโลนาและแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังเข้าใกล้กับข้อตกลงสำหรับเฟรนตอร์เรสแล้วก็มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างราคาเริ่มต้นที่ซิตี้ต้องการกับสิ่งที่บาร์เซโลนาเสนอหากไม่มีอะไรผิดพลาดกองหน้ารายนี้ของเรือใบสีฟ้าจะเข้าร่วมกับบาร์เซโลนาในช่วงเดือนมกราคมหรือตลาดหน้าหนาวและจะเข้าร่วมทีมของชาบีเอร์นันเดสจนตลอดถึงฤดูกาลของ2021-2022ที่เหลืออยู่นั่นเองหากเป็นกรณีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำกำไรได้ดีนะครับผมจากเงิน21ล้านปอนด์ที่พวกเขาใช้ไปเพื่อซื้อเฟรนตอร์เรสเข้ามาที่สโมสรจากบาเลนเซียและก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีความผิดหวังเล็กน้อยนะในหมู่แฟนบอลแต่แฟนบอลหลายคนก็อาจจะยอมรับได้กับการจากไปของเฟรนตอร์เรสเนื่องจากอาจจะช่วยให้กับดาวรุ่งจากอะคาเดมี่เนี่ยได้มีเวลาลงเล่นในทีมชุดใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างในรายของโคพาเมอร์แล้วก็เจมส์แม็กเอที่เองแต่อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูกันต่อไปครับว่าข้อเสนอของบาร์ซ่านั้นเป็นสิ่งที่
ซิตี้จะให้ความสำคัญต่อดาวรุ่งของพวกเขาจริงๆหรือไม่นะครับก็คือเขาจะสื่อว่าการที่ขายเฟรานออกไปให้บาร์ซ่าเนี่ยมันจะส่งผลให้กับดาวรุ่งมีที่ยืนในทีมชุดใหญ่จริงหรือเปล่าถ้าขายเฟรานแล้วไปซื้อมิดฟิลด์ตัวรุ่งคนอื่นเข้ามาอีกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการใช้งานดาวรุ่งของทีมเรานะครับผมมากขนาดนั้นและนี่เป็นข่าวล่าสุดของทางเฟรานตอเรสนะครับผมจากเฟรนโดโปโลว่าก็น่าจะใกล้หาข้อตกลงระหว่างสองสโมสรได้แล้วนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วกันสำหรับเฟรานตอเรสว่าจะเป็นอย่างไรไปดูอีกเรื่องนึงที่เชื่อมโยงกันนะครับอันนี้เป็นภาพอารมณ์แบบซับเซ็ตนะฮะก็มาจาก account Twitter หนึ่งที่ผมไปหาเจอมานะครับเขาทำขึ้นเขาบอกว่านี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำไมดีลของตอเรสกับสเตอร์ลิงคนใดคนหนึ่งที่จะสป็อปอยู่กับบาร์ซ่ามันถึงช้านะครับแล้วก็เกิดขึ้นแบบเป็นไปได้ยากสีฟ้านะครับคือฝั่งรายชื่อนักเตะที่แมนซิตี้อยากจะได้ส่วนสีแดงนะครับนั่นคือนักเตะที่บาร์ซ่าต้องการอยากจะขายหรือว่าอยากจะแนบไปในสวอปดีลส่วนรายชื่ออื่นพวกนี้คือซีเนียร์หรือว่านักเตะที่ซิตี้นั้นน่าจะไม่ต้องการอยากจะได้อยู่แล้วเพราะอายุเยอะนะครับรวมไปถึงไม่เข้ากับทีมนะฮะฝั่งสีฟ้าเนี่ยดูรายชื่อกันนะครับเบรดี้ฟาติเดยองล่าสุดมีข่าวบอกว่านักเตะซิตี้อยากจะทำสวอปดีลมากสุดก็คือเบรดี้รองลงมาคือเดยองซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆสีแดงนะครับคูตินโญเนโตเซจิโรเบโตเซจิโญเดสเกลมองลองเล่นะฮะสเมลปุมติตี้รายชื่อเหล่านี้เนี่ยซิตี้ไม่ได้ต้องการอยู่แล้วนะครับแต่มันสวนทางกันไงสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่บาร์ซ่าอยากจะเอาออกมันสวนทางกันมันเลยทำให้การสวอปดีลในดีลของเฟรนตอเรสกับราฮิมสเตอร์ลิงมันเป็นไปได้ยากและเกิดขึ้นได้ยากมากจริงๆนะฮะหรือว่าจะใจถึงหน่อยล่ะบาร์ซ่านะฮะอยากจะได้แนวรุกตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของซิตี้ก็ต้องเอาตัวจริงของทีมนายมาแลกหน่อยไหมอย่างเบรดี้หรือไม่ก็แฟงกรีเดยองนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีสิทธิ์สวอปดีลกันเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็โอ้โหยากมากผมให้เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10%ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในรายของเบรดี้และแฟงกี้เดยองนะครับผมเรื่องต่อมาจบเรื่องเฟรานตอร์เรสไปนะฮะไปดูเรื่องของทางดูซานวลาโควิชกันบ้างนะครับตามการรายงานล่าสุดอย่างลาลาพับลิก้านะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังกลับมาแข่งขันร่วมล่าในรายของดิลดูซานวลาโควิชและก็เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่ฟิออเรนติน่าต้องการด้วยอย่างไรก็ตามการย้ายทีมขึ้นอยู่กับความปรารถนาของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองว่าพวกเขาต้องการนักเตะรายนี้เหนือตัวเลือกอื่นๆหรือไม่นั่นคือเออร์ริงเบลฮาแลนด์นะครับรายงานยังชี้เห็นว่าตัวผู้เล่นเองนั้นต้องการย้ายไปยังยูเวนตุสนะครับเหนือทางเลือกอื่นทั้งหมดซึ่งมุมบอกว่านักเตะวัย21ปีรายนี้เนี่ยกำลังสนุกกับชีวิตในลีกสูงสุดของอิตาลีอย่างเกาโชเซเรียอามากๆเลยอาร์เซนอลเองเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่พูดถึงดาวรุ่งแล้วก็สนใจในตัววลาวิชเหมือนกันแต่ว่านักเตะเองยังคงไม่มั่นใจในโครงการแล้วก็โครงสร้างทีมที่ปัจจุบันนำโดยมิเกลอาร์เตต้านะครับผมอดีตผู้ช่วยของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองมีรายงานว่าเป๊ปเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ตกหลุมรักในตัวดูซานวลาวิชมากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากพลาดแฮร์รี่เคนนะครับแต่ว่าข้อเสนอหรือว่าการซื้อตัวมันก็ยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่ชัดเจนดังนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเหมือนเช่นเคยนะฮะว่าซิตี้เองจะให้ความสำคัญกับใครแบบจริงจังในรายของกองหน้าตัวเป้า3รายชื่อที่ผมน่าจะอยู่ในข่ายที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือทางเออร์ริงเบลฮาแลนด์ดูซานวลาวิชแล้วก็ดาร์วินนูเนสของเบนฟิก้านะครับในปัจจุบันนะที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วที่แมนซิตี้จะซื้อมาเสริมในรายของกองหน้าตัวเป้านะครับแต่ก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นใครนะฮะนี่เป็นการรายงานล่าสุดของทางดูซานวลาวิชต่อมานะครับอีกหนึ่งซื้อขายก็คือเรื่องของดานี่โอโมสื่อรายงานล่าสุดบอกว่าเป๊ปกัวร์ดิโอล่านั้นเป็นแฟนตัวยงของดานี่โอโมมาโดยตลอดแล้วก็นักเตะวัย23ปีรายนี้นั้นเคยเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในปี2019ที่เจ้าตัวนั้นไปอยู่กับสโมสรอย่างดินาโมซาเกร็บแล้วก็เมื่อต้นฤดูกาลนะครับผมที่แมนซิตี้พบกับ RB Leipzig สโมสรปัจจุบันของดานี่โอโมนั่นเองเป๊ปเนี่ยเคยกล่าวชมนะฮะดานี่โอโมด้วยบอกว่าดานี่นั้นเติบโตขึ้นมาในอะคาเดมีของบาร์เซโลนานั่นคือลามาเซียซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาเนี่ยจะเติบโตที่นั่น
เขาไปที่เดนาโมซาเกร็บซึ่งมีบุคลิกที่ดีและความกล้าหาญในตัวเขาเติบโตขึ้นมากมายที่นั่นและไลป์ซิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งใน3ทีมที่ดีสุดในเยอรมันเขาเล่นให้กับทีมชาติสเปนและนั่นไม่ง่ายเลยที่จะมีส่วนร่วมกับทีมชาติสเปนกวาร์ดิโอล่ากล่าวต่อบอกว่าเขาเนี่ยเล่นได้ดีจริงๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจะขึ้นอยู่กับเขาเอเจนต์ของเขาและสโมสรต่างๆไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนเลยครับที่จะได้รับคำชมจากยอดกุนซืออย่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแบบนี้หลายคนมองว่าดานี่โอโม่เนี่ยเป็นกองกลางที่มีพรสวรรค์ด้านเทคนิคในรูปแบบเดียวกับแบร์โดซินวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นจะชื่นชอบนักเตะรายนี้เอามากๆตอนนี้ตามสื่อของสเปนรายงานนะครับผมก็คือสื่อสปอตนั่นเองรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แสดงตัวในการไล่ล่าลายเซ็นของดานี่โอโมอย่างจริงจังแล้วมีรายงานว่าบาร์เซโลนาต้องการนักเตะวัย23ปีรายนี้เช่นเดียวกันแต่พวกเขารู้แล้วเกี่ยวกับความต้องการแล้วก็การแข่งขันที่ยากลำบากที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับฝั่งของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าหากดานี่โอโมเนี่ยได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมแมนซิตี้จริงๆเขาจะเป็นส่วนเสริมที่แข็งแกร่งให้กับมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแบร์โดซินวานะครับผมมีข่าวว่าอยากจะย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากสิ้นสุดฤดูกาลนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้มากๆเลยที่โอโมนั้นอาจจะย้ายเข้ามาแทนที่แบร์โดซินวานะครับผมในช่วงซัมเมอร์หน้านั่นเองนะครับก็คือต้องมีตัวแปรแหละในการเซ็นเขาเข้ามาอาจจะเสียแนวรุกคนใดคนหนึ่งไปราฮิมสเตอร์ลิงเฟรานทาเรสหรือไม่ก็แบร์โดซินวานะครับถึงจะสามารถเซ็นมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งเข้ามาได้นะครับหรือไม่ถ้าไม่เซ็นก็ดันดาวรุ่งไปเลยนะครับยังมีอีกมากมายทั้งโคพาเมอร์เจมส์แมคเอทีนะครับที่ยังสามารถใช้งานได้ไปปิดท้ายกันที่เรื่องของผู้ตัดสินกันสักหน่อยนะครับผู้ตัดสินในเกมวัตฟอร์ดวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นทางเควินเฟรนซึ่งเควินเฟรนจะลงตัดสินเป็นเกมที่10ในฤดูกาลนี้ของเขาเควินเฟนแจกใบเหลืองไปแล้วในฤดูกาลนี้34ใบกับอีก1ใบแดงโดยกรรมการวัย50ปีรายนี้ลงตัดสินให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาที่แมนซิตี้ออกไปเยือนไบรตันและชนะมา4ประตูต่อ1ที่เอเม็กซ์สเตเดียมนั่นเองนะครับก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ดีที่เขาลงมาตัดสินนัดล่าสุดให้กับเราก็ขอให้เสาร์นี้ออกมาดีเหมือนเดิมนะครับอาจารย์เควินเฟนโอเคนะฮะย้ำกันอีกหนึ่งรอบตารางการแข่งขันเสาร์นี้นะครับไม่ใช่วันอาทิตย์นะฮะคือเวลาเนี่ยมันเลยไปเที่ยงคืนครึ่งเป็นวันอาทิตย์ไปแล้วแต่ว่าคือคืนวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งแมนซิตี้ออกไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับมาร่วมลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเราด้วยนะฮะนี่คือตารางคาล endar ปฏิทินการแข่งขันทั้งหมดนะครับเจอวัตฟอร์ดเสร็จเราจะมีโปรแกรมกลางสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าเจอกับทาง RB Leipzigนะฮะเดือนนี้เนี่ยเจอทีมไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ใหญ่สุดก็น่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับเราเล่นในบ้านก็จำเป็นแหละกับซิตี้ที่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้มากที่สุดนะครับผมในปฏิทินเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสำหรับวันนี้หมดเวลาของตาแล้วครับกับการรายงานข่าวสารประจำวันใน Channel T Citizen ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ